ขออาราธนาพระพุทธองค์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทรงดลบันดาลให้ธาตุขันธ์ของหงตาแข็งแรงแข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปนานแสนนานนะครับจะอยู่นานๆาสู้มันจนมันตายเลยเข้าใจไหมเรื่องตาตึก10ชั้นได้เป็น157,820,000ครับ188,000ครับยอดรับบริจาคครอบครัว 84,000 ฟองสร้างตึกสุขภาพ10ชั้นโรงพยาบาลอุดรธานีในวันที่15พฤษภาคม2552รวมเงินฝากผ่านธนาคารทั้ง3ธนาคารเป็นเงินทั้งสิ้น257,825,988 บาทคิดเป็นจำนวนค่าฝากได้78,931ใช่ไหมครับมีเงินได้อะไรได้ไหมครับก็ตั้งไว้84,000กองกองละ2,000บาทแล้วก็ทำบุญมาวันนี้ก็ได้78,913กองคิดเป็นเงิน157,825,988บาทยังติดชั้นไม่ขาดมากเท่าไหร่ไม่ขาดอยู่อีก47,000,000เอาตัวเลขหลัก46,000,000 46,200,000เนี่ยฮะเดี๋ยวตึกได้มากกว่าที่ยังได้มากกว่าเดี๋ยวตึกยังขึ้นไปถึง2ชั้นก็หลวงตาได้200ล้านไหนบอกตึกก็ยังไม่ถึง2ชั้นเดี๋ยวเงินหลวงตาไปนำหน้าได้200ล้านแล้วแต่ต้องให้เกินไว้เพราะว่ามันเขาต้องมีอุปกรณ์แอร์ที่ผ่าตัดแล้วก็มาตวนหลวงตาครับเพราะว่าเราก็ต้องร่วมกันบ้างนะถ้ากลัวก็กลัวหมดเลยหมดสลายังไม่พอหมดเมืองอุดรอีกหมดกรุงเทพไม่พอแล้วเรื่องควรกันนี่เพื่อนี่ก็จะเอาเลยดีเอาไว้มันจะไว้ถ้าว่าไว้เอาไม่เอาถ้าว่าเอาพิจารณาย้อนได้ย้อนหลังสมควรแล้วออกละเอาว่ากันเกิดจะได้ก็ไม่ถอยครับตาไม่ถอยอยู่แล้วลูกศิษย์ก็ไม่ถอยครับไปแล้วทุ่มเลยมาว่าป้าบ้าว่านี่ก็บอกทองคำหลวงตาได้มาเพิ่มอีกหนึ่งแท่งใหญ่12.5 กิโลแล้วยังมีเหลือแสนอีก44บาททองคำแท่งตอนนี้ที่หลอมแล้ว23แท่งตัวอีกหนึ่งแท่งเป็น24แท่งคิดเป็นน้ำหนัก300กิโลกรัมแล้วก็เหลือเศษอีก44บาทที่เป็นแท่งๆใหญ่ๆเก็บไว้ในเซฟใช้ปั๊มเก็บเรียบร้อยครับหลวงตาหม้อก็ไปเจอใส่ลูกตาครับเพราะต้องเสียบแล้วต้องเสาไปต้องขับเรือไปให้คนรับไปเพื่อรับประกันสร้างพื้นให้มอบทองคำนี่ก็ความเร็วได้เยอะแล้วนะทองคำไปเยอะเลยนะถ้ารวมหมดรวมไปเลยทั้งที่มอบแล้วยังไม่มอบ11,938กิโลทองคำฮะทองคำมอบแล้วด้วยยังไม่มอบด้วยรวมกันไปเลยแล้วก็ดอลลาร์ก็10,214,600ดอลลาร์ตอนนี้เข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้วดอลลาร์ไอ้ยอดเกินเลยอะไรวะตึก10ชั้นโอ้โรงพยาบาลได้แล้ว157ล้านแล้วครับจะถือว่าโรงพยาบาลอายุทองคำมี11,938กิโล
แล้วข้างล่างก็ดอลลาร์10ล้าน 214,600 ดอลลาร์อ๋อแล้วดีแล้วครับผมเข้าใจแล้วครับบอกเราขนก็ถูกเข้าหรือก็ถวายพระป่า10,000 บาทเจ้าค่ะเออไปไปรับเจ้าค่ะคณะเรือบนปากน้ำเจ้าค่ะศิษย์ท่านพระลีธรรมสโรวัดอโศกอารามนำโดยหลวงพ่อทองจันทร์ทะเลกราบน้อมถวายบูชาเรื่องในวันอัฐมีบูชาวันคล้ายวันถวายพระเพลิงของพระพุทธเจ้าด้วยทองคำ1 บาทเงินสงเคราะห์โลก10,000 บาทเจ้าค่ะและเนื่องในวันที่15 พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันวิมุตติหลุดพ้นขององค์พระหลวงตาครบ59 ปีเจ้าค่ะคณะเรือกราบน้อมถวายพระป่าสร้างโรงพยาบาลจำนวน59 กองเป็นเงิน118,000 บาทเจ้าค่ะขอพระราชสมผลบุญนี้มาอภิบาลสมบัติรักษาธาตุขันธ์พระหลวงตาให้แข็งแรงอยู่ยงคงกระพันนับเป็นร้อยๆปีอยู่เป็นร่มโพร่มไทรให้ลูกหลานตลอดนานแสนนานเถิดนะเจ้าค่ะสาธุอะไรล่ะคือว่าซึ่งสิบห้าเกี่ยวของเรามาเกี่ยวเลย15 พฤษภาคมนะ2493ใช่ไหมฮะเกี่ยวก็หลวงตาไปอยู่บนวัดดอยธรรมเจดีย์หลังเขานะมันสว่างครอบโลกธาตุหมดวันจำไม่ได้คืนนั้นไม่ได้นอนทั้งคืนอ่ะหลวงตาบอกไม่ได้นอนทั้งคืนเลยกาพระพุทธประทับจำไม่ได้บอกมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรมันหลายข้างตัวหลายข้างครับที่ได้กองทัพกองทัพเขาก็หลายกองทัพสู้กันหรือว่าก็สองสี่สองข้างเข้าเสือโดยคนอยู่ตอนเช้าเช้าบุตรสี่ห้าแล้วที่ติดมันสว่างสวยรู้ว่าว่าบทเลยนั่นแหละเราก็ว่าคือจะจัดใจเจ้าของอ๋อใจหลวงนี่สบายมันถึงจะจัดใจเจ้าค่ะคือเจ้าของดูเดินเจ้าของเลยเออเลยไงก็ไม่อยากลงอยู่แล้วอยากให้อยู่แล้วเจ้าของจะไม่มาถึงเจ้าของขอบเสื้อหรือเสื้อแสดงอภินิหารเจ้าค่ะก็ถือยกให้พ่อไปยุ่งถึงช่างพ่อยช่างพ่อยอภิวิหารเจ้าขังนะแล้วยุ่งถึงช่างพ่อยเข้ากันได้แล้วเออโคเคจุ่มกันเข้ากันได้แล้วตอนครั้งแรกที่สว่างหลวงตาบอกว่าตอนครั้งแรกที่สว่างหลวงตาก็บอกว่ามีธรรมะขึ้นมาเตือนว่ามีจุดมีต่อมอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพกแต่หลวงตาคิดไม่ออกตอนนั้นใช่ไหมครับคำพระคำคือธรรมชาติต้องผลมาแล้วเดียวเมื่อว่าเจ้าก็จำถึงไข่ว่าหมดเลยอาชีพยาโยหอตีห้าโยโยกรมอยู่แล้วก็ยาลเจนีข้าโยกรมไปกล้าถึงใจถึงเหนือคือมันเป็นทางโค้งแล้วก็คือเยอะยิ่งเวลาไหนก็ยิ่งเช้าวันนั้นตีประมาณตีห้าลูกจิตไปแหม่มันสว่างสวัยสว่างอย่างไรเลยว่างหมดเลยแต่อัศจรรย์เจ้าของเหรอโอ้โหจิตนี้เป็นขนาดนี้เชียวแล้วมันสว่างสวยสักเดียวหนึ่งทำที่เหลือได้บ้างอีกแล้วสิ่งนี้ก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งเป็นกิเลสประเภทหนึ่งที่หลอกให้หลงคือความที่หลอกให้หลงนั่นคือกิเลสความรู้ไม่ทันไปส่วนปัจจัยในหลงและอัศจรรย์ความสว่างเขาจิตเกี่ยวว่างไปหมดแล้วสิ่งเราอัศจรรย์หรือความวัฏจักรนี่ยังมันก็ยังไม่ถึงแต่จิตก็ยังไม่เสาการว่าถึงแล้วก็ดีพระธรรมได้กระเตือนเพราะอันนี้สงบลงพระธรรมเตือนไปว่าถ้ามีจุดมีต้องแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบนะ
ระเวยุงแก้ไปตกเกือบสามอยู่วัดดอยธรรมกิริแก้ไปตกงงเลยเอ๊มาจุดตกยังไงล่ะถ้าหากว่าไปพูดให้พ่อแม่ครูอาจารย์ฟังแล้วเอาดีดีสำเร็จแต่เดียวได้เลยเพราะมันก้าวเดียวเท่านั้นก้าวที่สองก็ตกเลยมันเปิดไปแล้วแต่ยังไม่เข้าเฉยอัศจรรย์แล้วก็ทำท่านก็เตือนขึ้นมาว่าถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนท่านแรกคือตัวผมจุดก็คือจุดสว่างสวัยจุดว่างเปล่าไม่ตัวตัวจิตเนี่ยยังไม่ว่างสิ่งเหล่านั้นว่างหมดแล้วมันว่างหมดว่างหมดแต่ตัวเองไม่ยังไม่ว่างยังไม่ว่างนั่นมันอยู่จุดนี้นะถ้าหากว่าไปเล่าให้พ่อแม่ของจารย์ฟังเลยดีไม่ดีปึงได้เดียวนั่นเลยบรรลุในที่ว่าพระสาวกทั้งหลายไปกราบทูลธรรมะถวายพระพุทธเจ้าพระได้ตรัสรู้ได้บรรลุธรรมไม่น้อยนะนี่แหละคือปัญหาอย่างนี้แหละพอไปถึงมันจะลงแล้วไต่เลยลงเลยทูมเลยนั่นอันนี้ก็ไม่มีใครมาตีให้ด้วยไอ้โง่อัศจรรย์เลยมันทำไมมันสว่างสวัยอะไรนะที่นี่ตอนนี้เราก็ไปพุทธลงจากดอยธรรมเจดีย์ไปองค์เดียวธรรมดาเราไปองค์เดียวฮะไปอยู่ข้างเลยสีเฉวัยเข้าไปลึกๆมือนั่นก็เลยภูเขาไปกันไปพักอยู่ท่าผาดักตัวก็สร้างเดือน6 3เดือนกลับมาก็ขึ้นเขาอีกเขาลูกนี้แหละลูกร้อยทอเจดีมันแบกปัญหาอะไรละไปดูแบกปัญหาอะไรลืมแล้วคือว่าสว่างสวยมีจุดมีต่อมไม่ไปรู้อยู่ที่ไหนมีต่อมอยู่ที่ไหนและแรกคือตัวพบแล้วก็เลยโกเนี่ยเลยแบกปัญหานี้ไปไหนแบกไปไหนโปกก็ไม่ลงก็ทั้งเดือน6กลับมาก็ขึ้นเขาดีละวัดดอยธรรมเจดีย์มันเป็นวันที่อะไรวันที่15หรือ15พฤษภาคม24935 ทุ่มตรงเออ5ทุ่มแล้วกลับมาว่าพิจารณาเป็นจุดต่ำแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนอะไรล่ะคือตัวพบอะไรก็มีแต่เรื่องใจเศร้าโศกก็ใจผ่องใสก็ใจสุขก็ใจทุกข์ก็ใจทำไมใจเป็นในหลายอย่างรักรามันลำพึงในอะไรเพราะว่างานแล้วจิตอยู่ในวัฏยัติว่างเป็นกลางไม่ได้คิดไม่ได้คำนึงอะไรว่าจะจ่อกับอะไรก็ไม่จ่อหากอยู่กลางกาพออริเพราะว่าอริจุดทำเตือนขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็หยุดพักไปนิ่งว่างเฉยเดี๋ยวก็ท่านบอกขึ้นมาอีกว่าความเศร้าหมองก็ดีความผ่องใสก็ดีความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีทำเหล่านี้ทั้งหมดเป็นอนัตตานะว่าบอกคือไม่ควรยึดมั่นถือว่าความหมายว่าเป็นอนัตตานะว่าพอนี่ว่าแล้วก็สงบเงียบตอนนั้นไม่ตั้งใจจะจดจ่อกับการอะไรว่าอยู่ว่าอยู่กลางกลางตัวเบกขาทำไมถึงผางขึ้นมาอะไรเนี่ยมันเวลาจะเป็นไม่ได้ว่าเป็นตัวตั้งใจนะอย่างข้าโดนสำเร็จในอิยาบท4คือนั่งกินกินก็ไม่ใช่ก็จะนอนเอ็นไปหมวยยังไม่ถึงบอลผางขึ้นตรงนั้นเลยอันว่าอิยาบท4คือติดตกจอยตรงไหนยังไปไม่ได้นะถ้าไปปล่อยซะก่อนแล้วยังไปไม่ได้มีจดจ่ออยู่พระพุทธเจ้าว่า
เราจะบรรลุธรรมในวันตอนเช้าวันสังฆาจะได้สั่งใช่ไหมล่ะใช่ครับแล้วออกมาเป็นอารมณ์เลยไม่ทำงานจุดที่จะให้บรรลุแล้วออกมาเป็นอารมณ์แล้วเลยไม่ได้เรื่องนี่พอทอดถั่วละอ้าวนี่ก็จะสว่างแล้วนี่วันพรุ่งนี้ก็จะสังฆาจะได้แล้วนี่เราก็เบิกจุเป็นองค์ที่500ยังขาดเราคนเดียวพักซะก่อนไม่สำเร็จก็จำเป็นแหละว่าเพราะว่าแล้วก็พักคือที่ไปเจาะจงกับอะไรมันไม่ถอยมันจับอยู่แล้วมันนั่นไม่ใช่บัพพนิพพานมันสัญญาลมต่างหากพอถอยจิตว่าแล้วที่นี่ทอดทุระบดนั่นเองนะเพราะเอลงไปหัวยังไม่ถึงหมอนสวรรค์ร่างก็ไม่ใช่แต่ว่าดอยจีก็ยังเอ็นเองแหละก็ตัดสรุปผ่าขึ้นมาแล้วพอเช้าก็แสดงปฏิหารเลยสุดถึงวันเวลาที่จะประชุมสังฆาลัยเพราะจะประชุมสังฆาลัย500องค์ไว้ช่องหนึ่งองค์คือพระอานนท์และจะได้ว่าจะได้พระอรหันต์500องค์เพราะว่าพุทธเจ้านะทับสั่งเองครับบรรลุธรรมเออทั้งข้าจะได้มาได้ก็เหลือไว้พระอานนท์องค์เดียวเป็น499องค์อันนี้ก็พอถึงเวลาแล้วมันคิดสะกดมาจอว่าจะจัดสรุปตามที่ผู้เที่ยวสั่งแต่มันไปหมายสักทีมันไม่มาเข้ามาทำงานแล้วพอจิตถอยออกมาปล่อยทุกอย่างแล้วก็เองเราก็พาขึ้นมาเลยสำเร็จอียาบท4พระอานนท์จะว่ายืนก็ไม่ใช่จะว่านั่งเดี๋ยวก็จะว่านอนก็ไม่เชิงอยู่โกกาอียาบท4เช้าวันสามสังหายอะไรเวลาพระสังฆาลัยก็เอาช่องว่างไว้นั้นพระอานนท์ก็ผึ่งขึ้นตรงนั้นเลยในฤทธิ์เลยบอกว่าโดยที่เป็นสักขีพยานว่าพระอรหันต์500องค์ที่จะทำสังฆาลัยเต็ม500แล้ว49ว่าไว้สำหรับพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์เป็นตู้พระกายปิฎกเป็นพระผู้สูงให้ศึกษามานานอยากได้พระอรหันต์ก็ต้องได้เข้าในที่ประชุมแต่พระพุทธเจ้าก็รับสั่งไว้หมดแล้วมีแต่พระอรหันต์ล้วนๆพระอรหันต์ก็49เหลือพระโรยเดียวผึ่งก็ได้ก็500พอดีก็อย่างนั้นแหละโอ้เจ้ารับสั่งผิดที่ไหนรับสั่งตัวไหนไม่ผิดตอนที่ท่านว่ากันผิดไปกระจายเสียไปเจาะจงหรือหมายนั่นหมายนี้ผิดมาด้วยเข้าทำงานพ่อปล่อยวางบททอดอะไรสารผิดก็ปล่อยแล้วเราผึ่งเลยนั่นอย่างนั้นแหละเรียกว่าทำว่าบรรลุนั่นบรรลุนี้เราอยากเข้าใจว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ถือที่ล้าสมัยนะล่วงไปหลายปีหลายเดือนนั้นเป็นมืดกับแจ้งนะบาปกับบุญไม่ได้ร่วงเป็นอาการิโกคือบาปกับบุญการบำเพ็ญคุณงามความดีตลอดเวลาก็เป็นอาการิโกของบุญการบำเพ็ญการทำความชั่วตลอดเวลามันก็คือการสั่งสมความชั่วเข้าใส่ตัวตลอดเวลาจะเรียกว่าอาการิโกเป็นได้ทั้งบาปทั้งบุญถ้าเวลาไหนเป็นถ้าเป็นบาปก็เป็นถ้าเป็นบุญก็เป็นอะไรนี่ท่านเรียกอาการิโกหาการเวลาไม่ได้มีธรรมท่านว่าอย่างนั้นเพราะเป็นธรรมที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าสวาคาตธรรมสวาคาโตพระกตาธรรมโมพระธรรมวัดพระพุทธเจ้าจัดไว้ชอบแล้วจัดไว้ดีแล้วไม่มีที่จะโบกพร่องเหลือหรอไปที่ไหนไม่มีพอดีพอลงจุดได้ก็พอดีไปเพื่อสายบนนั่นก็เป็นวัดชื่อว่าเป็นอาการิโก เรื่องธรรมเห็นไหมนะใครปฏิบัติก็ได้รู้อยู่เพราะทำเป็นอาการิโกไม่เคยอยู่กับการสถานที่มีแล้วเวลาทำเวลาเช้าเวลาบ่ายอะไรถึงจะได้อย่างนั้นไม่ใช่ทำไปความดีนี่ก็หลุดเข้าถ้าทำความชั่วก็เพิ่มเข้าเป็นอาการิโกทำบาปก็ตามทำบุญก็ตาม
ทำเวลาไหนเป็นบุญเมื่อไรทำเวลาไหนเป็นบาปเมื่อไรสร้างบาปอันเดียวอาการโกจึงต้องให้บำเพ็ญทุกยากลำบากขี้เกียจเกียจข้านต่อฝืนหัวกิเลสตีหัวมันไปมันก็ค่อยเป็นไปเองอันผู้ที่ว่าบรรลุธรรมว่าเป็นสาระของพวกเราไม่ใช่ท่านประกอบเป็นกรรมเลยมาเลยนะท่านทำแทบตายไปกันเมื่อมันพอแล้วก็ทั้งยากทั้งง่ายทั้งลำบากอะไรต่ออะไรท่านก็ไม่ถอยจนได้สำเร็จขึ้นว่าได้พอเพราะความบึกบืนถ้าไม่บึกบืนไม่ได้นะต้องบึกบืนเท่าที่คิดว่าเป็นอาการิโกถ้าปฏิบัติไม่รู้ไม่เข้าใจนะที่ท่านว่าอาการิโกหรือสวากขาธรรมจัดไม่ชอบแล้วคือชอบพอดีทั้งหมดเลยที่ในนั้นหมดไม่เค็มคำว่าอาหารก็ไม่เค็มเกินไปไม่เผ็ดเกินไปไม่เปรี้ยวเกินไปไม่หวานเกินไปอยู่ในความพอดีนั่นแหละเรียกว่าสวากขาธรรมจัดไว้เท่านี้ให้พอดีถ้าปฏิบัติตามแล้วพอดีบรรลุเรียกว่ามัชฌิมาถ้าจะว่าทำเกิดกิเลสเกิดก็การมีนะกิเลสมีกิเลสเกิดหรอกหรอกทำตามแก้กันเกิดในตัวเองไม่มีในคิดในอ่านอะไรละอยู่เฉยๆเวลาเงียบๆมันจะโผล่ขึ้นมาเป็นคำเป็นคำเวลาเราพูดแต่พูดอยู่ในหัวใจนะมันเป็นคำแต่เป็นคำในหัวใจไม่ได้เป็นคำพูดเราว่าอย่างนี้บอกอย่างที่พูดว่าที่เกิดนั่นละที่เรารอทำเกิดทำแก้ได้ยกตัวอย่างพอพระพ่อจำได้ก็คือหลวงว่าจากภูเขาตอนเช้ากะวันเวลาแล้วว่า จะลงให้ถึงบ้านเขาปิสวัตถึงหมู่บ้านเขาพ่อจะไปถึงแล้วมันใกล้แล้วโอดาหลายวันด้วย วันนั้นวันรักกะวันจะพอถึงบ้านพ่อมาถึงกลางทางไปไม่ได้แล้วเลยนั่งเจ้าอยู่แล้วเป็นทั้งเจ้าจิตมันไม่ได้เจ้าที่มันบุญเขาอะไรเลยเขาเหลือเกลียดเกิดอะเหยียบยี่เหยียบเลยใจเขาเกลียดนี่ท่านทำบำเพ็ญเพียรอวดข้าว่าจะฆ่าเกลียดให้ตายแต่ที่จะไม่ตายท่านกำลังจะตายเวลานี้รู้ไหมครับแต่ว่าคือผมเข้าทรมานเพื่อจะฆ่าเกลียดให้ตายแต่ที่จะไม่ตายท่านกำลังจะตายเวลานี้รู้ไหมว่าเนี่ยที่มันเยอะเย้ยว่าพอทางนั้นสงบปั๊บทางนี้ขึ้นรับกันเลยไม่มีเราที่ตั้งอกตั้งใจปลูกแจกอย่างนี้นะทั้งทำทั้งที่เกิดเราก็ไม่ตั้งใจว่าจะให้มันเกิดอย่างไรนี่เวลามาแก้กันก็ไม่ตั้งอกตั้งใจว่าจะมาแก้แบบไรพออันนี้สงบลงไปที่เกิดสงบลงไปว่าท่านจะตายรู้ไหมว่าทางนี้ก็ขึ้นพับกลับไปเลย อ้าวการจริงยื้อจริงมาสักจะไปเกิดไม่เห็นมีสวยสวยอะไรอบจะสิจะตายเอาตายก็ตายใช่เห็นไหมล่ะมันก็ดีขึงไงมันไม่ถอยเราว่าถ้าเชื่อจากนี้ก็ล้มไปที่เห็นว่ามันจะตายพี่จะไม่ตายท่านก็เราจะตายรู้ไหมมันขู่ครั้งนี้ธรรมะก็รับไปเลยออกที่ก็คือมันจะแก่ไปเกิดเนี่ยก็ไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรอดเพื่อนสิจะตายหรือเอาตายก็ตายข้ามไปได้เลยเนี่ยทำเกิดที่เกิดเบื้องต้นที่เกิดซะก่อนธรรมะแก้กันอยู่เรียกว่าทำเกิดก็ผึ่งไปได้เลยก็ละเอียดเท่าไรใจดวงเดียวกันได้ละก็ธรรมะหรือเวทีที่กับคำเป็นผู้ต่อยกันคือว่าพื้นฐานคือความอดความทนความท้าทายความเพียรเป็นเวทีสร้างกันอยู่บนเวทีแล้วก็แพ้ชนะกันตรงนั้นแล้ว
เวลาเรียนบำเพ็ญมาบ้างก็ไปเกิดบ้างมีแต่ธรรมะเกิดที่แรกที่เกิดที่เกิดเราให้ธรรมะแพ้จนได้แล้วถ้าเราปัจจุบันเข้าไปว่าอยู่ไม่ถอยแล้วที่เกิดธรรมะเกิดแก้กันแก้กันเรื่อยๆแล้วมีเบอร์มันหมดทุกสิ่งแล้วไม่มีที่เป็นประเภทที่เคยหลอกเคยหลอกไม่มีธรรมะที่จะเคยแก้กันแก้กันก็ไม่มีตรงๆธรรมก็ไม่เกิดที่ก็ไม่เกิดเกิดในสงครามอะไรเพราะที่เด็กแพ้สงครามไปแล้วมันจบเวทีไปแล้วแล้วก็มาจ่อยลงจ่อยแล้วไปลงเวทีไปสบายเจ้ที่เด็กจบออกมาจ่ายกองกันอยู่เลยอยู่จ่ายเวทีแล้วจะมาจ่อยลงจ่อยแล้วเขาว่าคุณแม่วัวคนนั้นเป็นบ้าเทียบกันอย่างนั้นเราพูดถึงเรื่องพ่อเพียงเขาคือแล้วก็พูดให้ฟังทุกอย่างแล้วกับพี่น้องอะไรถ้ามีใสมันเป็นอย่างนั้นนิสัยเราที่ขาดผลจริงจังว่าถ้าลงได้ตัดสินใจลงอะไรเป็นที่แน่ใจแล้วเอาแล้วผ่าเลยให้ถอยไม่ถอยแต่นิสัยถ้ายังไม่ลงใจยังไม่ลงรอกำลังก็ยังไม่มีพอลงใจแล้วเอาเท่านี้แล้วพังลงแล้วผึ่งเลยเผื่อมันเด็ดเอาจริงเอาจังเยอะเลยแล้วก็เห็นชนะทุกสื่อได้ก็เราจะสั้นกันทีไรชนะหลายครั้งหลายหนแล้วก็ชนะเด็ดขาดได้อย่างที่ว่าอะไรไอ้ที่15นะครับ15พฤษภาคมต้องปี93ครับเออแล้วนั่นเรามันเด็ดจริงไม่ได้ถามใครเลยแล้วพระพุทธเจ้าก็ทราบอยู่ข้างหน้าอยู่สาธุไม่มีที่จะต้องถามถามอะไรกันพระพุทธเจ้าองค์นี้กับพระพุทธเจ้าองค์นี้อันเดียวกันแล้วนะคนนี้ก็มีโพธิ์คนนี้ก็มีโพธิ์เสมอกันหมดแล้วถามกันหาอะไรนั่นเวลาเราจะไปรู้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงนะท่านเป็นองค์ยังไงนั่นพระสรีระเรือนร่างของพระพุทธเจ้าคือเรือนร่างของจิตที่บริสุทธิ์วิเศษแล้วว่าพระพุทธเจ้ารูปร่างทางตัวเป็นยังไงยังไงเวลาเข้าถึงธรรมแล้วธรรมของศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมแท้แล้วพางที่เราจะมันเป็นเดียวกันหมดแล้วจะไม่แข่งกับอะไรเราถือเสยโยป้าโยบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเมื่อบรรลุธรรมถึงที่สุดแล้วเหมือนกันหมดไม่ต้องถามกันเลยบารีท่านก็มีเรียบร้อยก็คือเหมือนกันเลยไม่ต้องถามกันพระพุทธเจ้ามีกี่องค์กี่องค์ก็ดูดีกันแล้วว่าก็เหมือนกันต่อเลยนะมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านมาตั้งกับตั้งกันก็เหมือนอันนี้ด้วยกันหมดแล้วโดยถามใครนั่นพระพุทธเจ้าจริงด้วยถามพระพุทธเจ้าเป็นองค์ใดนั่งเป็นเรือนร่างสหาพระพุทธเจ้าองค์นั้นรูปร่างก้าวตัวไปอย่างไรอย่างไรที่เป็นเรือนร่างที่อยู่ที่อาศัยของที่ดอกนั้นพอจิตของท่านพ้นแล้วมันก็เป็นเรือนร่างของธรรมชาติเป็นธรรมชาติก็ได้หรือว่านิพพานเที่ยงก็ได้แต่ให้มันถนัดใจอยู่ว่าเป็นธรรมชาติเรามีสายสวยแต่นิพพานเที่ยงแล้วจะว่าอะไรเป็นขนาดไหนก็นิพพานก็เที่ยงไม่มีความวันไหวผันแปรไปไหนแล้วอันนี้จากผู้ขังอนัตตาเข้าไปสูงแล้วถึงเรียกว่านิพพานเที่ยงไม่แปรดูเหลือกฎอนิจจ์พวกเขาตาบอดในที่อันที่ว่านี้ก็แบบเดียวกันธรรมชาติเหมือนกันอีกแล้วก็ไม่เสียกันที่อะไรธรรมชาติกับนิพพานไม่เสียกันนั่นเอาไม่เสียจะใช้ในหัวใจนี่ที่พูดโกโก้เนี่ยไม่ได้ถามใครเลยเวลาไปขึ้นมา มันถึงกระดาษเสือกลัวสั่นจะได้หรือว่าอะไรไเวลามันแสดงขึ้นมาเมื่อขึ้นมาแล้วมันมีขั้นละหนึ่งนะมันเป็นข้อเปรียบเทียบกันรูปธรรมนามธรรมรูปนามธรรมมันพ้นรูปธรรมมันคือครบชาติมันเหมือนกับเป็นหน่อมะพร้าวมันตั้งเลย
พอเพิ่มหน่อมะพร้าวคว่ำเลยนี่เป็นเครื่องเกี่ยวเกี่ยวกันขึ้นในเวลาเดียวกันนะพอติดขาดสะบั้นก็ที่ขาดสะบั้นได้ละที่เป็นเหมือนหน่อมะพร้าวที่ขาดสะบั้นมันคว่ำลงไปเลยพร้อมกันทั้งนี้ก็ขาดจากกันไปเลยนั่นมันมีเครื่องเกี่ยวเกี่ยวอยู่นะปั๊บเลยท่านจะรู้ว่าพระอรหันต์มีสี่ประเภททุกขาวิปัสสโกเตวิโสสระปิโยจตุปิสัพพิทัพปะโตไม่เหมือนกันความคิดเมื่อถึงที่สุดแล้วสิ่งที่เหมือนกันแต่ที่เหลือไว้ตัวตอนจะสิ้นแล้วผิดกันมันต่างกันอย่างนี้คือส่วนความสุดแล้วเหมือนกันหมดใครว่าอะไรหรือว่าคนทั้งโลกเขาเมื่อถือศาสนาถืออะไรพวกคือพวกราชวัยพวกปฏิบัติธรรมเป็นพวกคือพวกราชวัยไปได้ไรเราก็พูดอย่างนี้นะเขาออกมาจากไรข้อเราบ้าจากหัวใจมาเป็นเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังไม่ได้มาจากไรนะฮะจากหัวใจที่เป็นขึ้นมาฮะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้แล้วหรือมันซ้ำนะให้มันถึงใจแล้วผางขึ้นมาเลยโอ้ก็เมื่อเหมือนฟ้าดินสลบนะแต่มันฟ้าดินมันก็อยู่ทั้งมันเป็นระหว่างจิตกับกิเลสพลาดจากกันขาดสะบั้นจากกันมันจะเถื่อนหมดจนตัวโยกเลยเนาะตัวโดดผึ่งเลยนะแรงนะกิเลสกับจิตเนี่ยกับที่มันพันกันมาขี่กับขี่กันแล้วมันขาดกันนี้พาตัวไหวเลยนะเอาดูพูดก็ได้เขาจะว่าเป็นบ้าใครว่าซะมันได้เป็นอย่างนั้นมาแล้วนี่เพียงว่าอะไรแทบเป็นแทบตายก็ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนกับประกอบความเพียรซักจะสั่นโถบางทีก็ไปพูดบางทีก็คิดแล้วอยู่ในภูเขาคนเดียวเข้าก็ไม่ได้กินอยู่ในภูเขาอยู่ในถ้ำคนเดียวโลกทรงแล้วก็นั่งภาวนาจนพ้นแตกเขาก็จะมีความสุขความสบายตื่นเลยบันเทิงบ้างนะไอ้เล่าอย่ามาดังจมอยู่ในโลกทั้งเป็นนี่มันยังไงตาอ่านมันเป็นนั่นเลยที่เดชบารอกว่านั่นก็เขาก็จมอยู่ในโลกทั้งเป็นนรกเมื่อผีเขาก็จะจมอีกอันนี้นรกทั้งเป็นเอายอมรับจมนรกเมื่อผีไม่ไปผีไม่จมนั่นมันแก้กันเอาไปดีตรงนี้มันแก้กันแล้วนะมันเป็นอยู่ในจิตอะมันแก้กันดีถึงแก้กันผลเวลามัน มันเป็นจิตนี้ร่างกายดีถึงนะใจกับกิเลสนะภาคจากกันไอ้เรียกว่าโลกธาตุไหวไปเบอร์มันเป็นอดีตต่างหากนะไม่ได้เป็นโลกธาตุที่ว่าร่างกายดีถึงโลกธาตุความมันวันไหวมันจิตกับกายที่กับกิเลสมันพันกันเวลาขาดจากกันมันดีดไปกันดีดสะดุ้งปึ้งเลยนั่นเป็นได้อันนี้เรายอมรับ ส่วนที่ว่าถ้าว่าฟ้าดินถล่มพระก็เอาไปก็เปรียบเทียบเฉยๆฟ้าดินถล่มกับดินน้ำลงไฟกับกิจวิบูตรมันพากจากการพากหาเลยนั่นแหละท่านว่าฟ้าดินถล่มมันถล่มในใจกิเลสกับธรรมฟาดกันขาดสะบัดออกไปอันนี้มันก็ขึ้นอย่างนี้ฮะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วอย่างนี้ให้มันถึงใจมันไปอยู่ในจิตนะตรัสรู้อย่างนี้แล้วอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไรเนี่ยเข้ามาเป็นเดียวกันแล้วนะคิดเข้าใจขนาดไหนก็ตามก่อนขณะนี้จะเกิดนะต้องปั๊บถึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกันทั้งนั้นนะตัวเราเองก็เป็นอยู่ก่อนขณะได้จะแสดงขึ้นมาเพราะอันนี้แสดงผางขึ้นมาแต่แล้วมันเป็นอันเดียวกันเออพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเอออย่างนี้ซ้ำนะทำแท้เป็นอย่างนี้แล้วเออพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้คือเป็นอันเดียวกันหมดเป็นอย่างนี้แล้วเออนั่นเวลาขึ้นไม่ถามใครแล้วว่าเราอันนี้มันเป็นอันเดียวกันแล้วแต่ก่อนเราคิดไว้ว่าพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นกี่ก้านสาขาของต้นนี้แหละแต่เวลามันรวมปุ๊บก็มาแล้วเป็นต้นเดียวกันอย่างนี้นะ
กิ่งก็กิ่งต้นใบนี่จะเหลือใบนี่จะเหลือลงมาจนกระทั่งถึงลำต้นลำต้นไม่นี่เหลือรากแก้วรากฝาของไม้ตัวดีเนี่ยทั้งนั้นละและเลยเหลือไปหมดมันอยู่ในขันเป็นฟังสารวัตรเนี่ยให้ฟังพระพุทธเจ้าบำเพ็ญสอนธรรมเหล่านี้สวดคาถาสามแปลว่าอะไรแปลว่าตัดไม่ชอบแล้วพวกเรามันไม่ชอบมันทะเลท่านไหลแม้แต่ฟังเทศน์ตอนนี้บรรลับทั้งฟังนี่ก็มีไปหาเคาะมันหน่อยนะหัวไหนมันงกงกอยู่ฟังเลยมันเป็นยังไงมันไม่ยอมฟังเสียงฟังแต่เสียงมันกล่องกันก็มอนนะสับประรดตัวอยู่บนสายเลยโอ้สองโมงครึ่งเนี่ยอะไรเนี่ยป่านาสลาอีฟโคราช14,548บาทครับมีคณะหนึ่งต้นอีกคณะไอ้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจากเขาสนฟางเขามาทำบุญกับหลวงตาท่านประปาติดสงฆ์พาด7,600บาทเอาแยกได้นะแยกบูชาธรรมอย่างนี้ละหรือเจ้าค่ะบูชาธรรมอย่างนี้ละหรือเจ้าค่ะเออมาเทคของกุ้งจากอินเดียนะเอาว่าเรียกว่าเอาว่าจัดฉากนะแล้วก็มีหนังสือวิสาขากันนี่การเทศบูชาธรรมอย่างนี้ละหรือก็จะงานที่มีหนังสือวิสาขาบูชาที่เป็นพระหลวงตาเทศในวันวิสาขาบูชาซึ่งตรงกับวันที่15พฤษภาคมพ.ศ.2546พอดีเลยเจ้าค่ะตรงพอดีเลยเจ้าค่ะพอดีเลยเออก็นั่นแหละอย่างนี้เลยมันถึงเรื่องแล้วก็ว่าอย่างนี้เลยเออละสิละเอาไปเอาแจกันไปถวายเงินสด 80,000 ด้วยค่ะ3 บาทตกครับ3บาทโอ้ 80,000 บาทถวายหลวงตานี่ก็ 80,000 บาทเอาทางหลักการ3บาทนี้จะเป็นเงินเท่าไหร่ฮะ3บาทเป็นเงินเท่าไหร่หนูประมาณ5บาทไม่มีร้านขายทองเป็นรายดาวประมาณ 50,000 เศษโดย50,000เป็นอันนี้80,000ครับก็นี่เราถวายเช่นทองคำยังสู้ไม่ได้อันนี้80,000นะครับแล้ว80,000ขออนุญาตครับโรงงานมะเขือเทศที่หลวงตาไปรับผ้าป่านะคะโรงงานมะเขือเทศที่หลวงตาไปรับผ้าป่านะคะวันนี้เจ้าตัวแล้วเราเขียนเส้นทางครับผมพอใจดูนะนี่ก็ตั้ง50,000ของง่ายวะได้แล้ววันที่สายกว่าทุกวันครับวันนี้ธรรมะกับกิเลสออกฟัดกันบนเวทีให้พี่น้องสาธารณได้ฟังกันทั่วถึงวันนี้นะธรรมะก็ธรรมะก็ออกที่ก็ออกซัดกันบนเวทีเพิ่งจบแล้ววันนี้เจ้าของจะตายไปละไปละให้ก่อนตายแล้ววันนี้สายกว่าตัวอิจิตังปฏิตังโสภังทิพเววสมิจโตสัพเพภูเรโตสังกปาจันโทปนารโสยถาวิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควิรัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทรสีลิสนิจังพุทธาพระเจ้าอยู่เนาะจตารโอธรรมาวัฏฐาติอายุวโนสุขังภาราวันนี้หมาตายแล้วเยี่ยมไปแล้วก็ทุกวันพอเรายัดขาซะเนี่ยเขาก็ยัดขาแต่ก็จัดกันวันนี้หายเยี่ยมเลยมันจะได้ว่าจะได้ว่ามันสู้เราไม่ได้วันนี้ทุกวันพอเรายัดขาปั๊บเขาก็ขึ้นเลยนะเอาวันนี้เรายัดขาเยี่ยมเลยจะได้ว่าตายแล้วจะได้แล้วจะได้ยัดจะตายทองคำ8,057บาทเออได้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 ตัววันทองคำเราก็ได้ตัววัน
ต่อไปเราก็ไม่เจอเยอะนะเขาทำเราต่อไปเจอเยอะเขาได้ทุกวัน